เขาก็บอกว่ามันแพงขายไม่ได้เขาก็ไม่ซื้อมีค่ะก็หนึ่งก็คือเวลาที่เราทำอ่ะต้นทุนมันสูงขึ้นข้าวเหนียวสูงขึ้นก็ต้องปรับราคาแต่บางทีก็จะขายให้แพงขึ้นก็ลูกค้าบางทีก็ไม่เข้าใจก็ต้องค่อยๆบอกอะค่ะว่ามันมีสาเหตุจากอะไรต้องค่อยๆบอกแล้วก็ค่อยๆลดตรงนั้นเพิ่มตรงนี้เพื่อให้มันอยู่ได้อะค่ะก็ลดลงเยอะค่ะลูกค้าตอนนี้ประหยัดในการใช้สอยมากขึ้นก็คือว่าจะใช้น้อยไม่ค่อยซื้อฝากมากก็คือเพียงแต่ซื้อทานซื้อกินเองค่ะก็ได้รับผลกระทบบ้างได้ค่ะรับผลกระทบจากของแพงขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็ค่าใช้จ่ายเขาก็สูงขึ้นทุกอย่างก็เลยน้อยลงหมดปริมาณคุณภาพอะไรของเราก็ยังก็ต้องทำเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าก็ถ้าเกิดเราลดปริมาณลงความอร่อยลงอะไรลงลูกค้าก็ยิ่งจะหายหมดเลยเราก็ต้องทำให้มันมีคุณภาพเหมือนเดิมเพียงแต่ต้องใหบอกอธิบายคนซื้อค่ะว่าเออมันแพงขึ้นอันเราอาจจะขายแพงขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่มากเอาให้อยู่ได้ทั้งคนซื้อและคนขายค่ะอ๋อค่ะก็อยากให้มาอุดหนุนเหมือนเดิมนะคะที่ตลาดหนองมนข้าวหลามขนมจากของแห้งอะไรก็ยังมีคุณภาพดีเหมือนเดิมค่ะแม้แต่ว่าต้นทุนมันจะสูงขึ้นแต่ว่าก็จะพยายามทำให้มีของมันมีคุณภาพถึงจะแพงขึ้นนิดหน่อยก็ช่วยเหลือกันหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าต้นทุนมันมาสูงมากทุกคนคงจะเข้าใจอะค่ะ